ัวสูงก็ต้องไปห้อยโหนปลาที่วัดเพื่อจะให้ตัวสูงทีนี้คุณตาวงก็มาย้อนอดีตให้ลูกหลานได้รู้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะเขาทำอย่างนี้อย่างนี้แต่สมัยนี้ให้ดื่มนมเยอะๆก็สูงได้จึงเป็นที่มาของชักหน่อยครับคุณตาช่วยชักให้หน่อยชักตุ๊กตาให้หน่อยได้ไหมครับคุณตาบ้านตะวงตุ๊กตาบาหอนให้มีประโยชน์เช่นสำหรับมือล็อกนิ้วล็อกใช้ตุ๊กตาบาหอนจะดีปีทุกวันทุกวันคือจะทำให้นิ้วล็อกเนี่ยหายค่ะในด้านของเวลาบีบมันทั้งท่าเสร็จแล้วก็หัวล็อกก็เป็นการบริหารสมองเนาะคุณตาก็ถ่ายทอดวิญญาณนี้ให้กับลูกหลานในชุมชนไว้แล้วค่ะตอนนี้คุณตาอายุ87ค่ะ